สวัสดีครับผมมานพินกับฟิวไทย .blogspot.com นะครับรถไฟที่นั่งมาตอนนี้ถึงสถานีสุราษฎร์แล้วครับแต่ว่าผมอยู่ท้ายขบวนก็เลยต้องเดินลงแล้วก็เดินฝ่าความมืดเข้าไปที่ตัวสถานีครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพตัวสถานีครับก็ถึงกลางดึกครับเพราะว่ารถเลทเสียเวลาความจริงควรจะถึงประมาณสัก4 ทุ่มแต่ว่านี่น่าจะประมาณ1 ทุ่มแล้วเพราะว่ารถเสียเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับมาชมบรรยากาศธานีสุราษฎร์ธานีกลางคืนครับใครที่มาที่ตรงนี้เนี่ยจะต้องต่อรถเข้าไปในเมืองนะครับถ้าค่าแท็กซี่เนี่ยเขามีอัตราตายตัวประมาณ140 บาทนะครับเพราะว่าจะต้องเข้าไปในเมืองอีกประมาณ10 กว่ากิโลไม่ได้ประมาณ10 กว่ากิโลถึง20 กิโลครับวันนี้อยู่ออกนอกเมืองไม่ได้ตัวสถานีสุราษฎร์ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์นะครับอันนี้ต้องวางแผนการเดินทางด้วยครับผมรถนานมากเลย